ชื่อกับซาเปียวเปียวเดี๋ยวมาแล้วคุณย่าเย้ไม่น่าจะเกี่ยวจริงจริงเดี๋ยวไปได้ใจป้าป๋าว้าวซาปิซิเย้ยังไม่ได้ใจซาซาจะไปซาปิซิจริงจริงเอาหรือฝันสองบอกเลยดาวหน้าแล้วฝาวิ่งต้องฝากลิ้งสิ้นไปซาซาดาวหน้าต้องซาสิ้นต้องฝาวิ่งสิ้นตามหนูมาโอ้ยสนับสนุนโดย True Move Edge Travel SIM เที่ยวต่างประเทศสบายใจให้เน็ตเยอะที่สุดความเดิมตอนที่แล้วไกด์ลูกชายและไกด์ลูกสาวตัดสินใจพาป๊าป๋านั่งรถไฟความเร็วสูงวาร์ปข้ามประเทศจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสมายังกรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมนะครับมาถึงปุ๊บก็เดินแรลลี่ตามหาคอมิกสตริปวอลภาพการ์ตูนตามผนังมุมตึกให้ครบตามโจทย์งานนี้เล่นเอาซาป๊าป๋าเด็กขาแทบควิดดมยาดมแทบไม่ทันสุดท้ายเนี่ยป๋าตุ่มแรงปลายตกดึกคึกชะมัดอาสาพาลูกๆออกตระเวนราตรีเปิดโลกไนท์ไลฟ์ในบาร์สีรุ้งของเมืองบรัสเซลเมืองเสรีเรื่องเพศที่แสนจะสนุกสุดเวียงโอ้ยทำเอาป๋าตุ่มเนี่ยเต้นกันลืมแก่เลยทีเดียวและวันนี้พวกเขาก็ยังคงอยู่ในกรุงบรัสเซลส์เช้าวันนี้ไกด์ลูกสาวลูกชายจะไหวกันไหมเนี่ยจะหอบหิ้วสังขารไปเที่ยวไหนกันต่อไปดูกันเลยครับจะไหวกันไหมเนี่ยไกด์โอ้โหวิญญาณหล่อจากล่างไหนเนี่ยไอ้แบงค์พาไปไปปาร์ตี้เลยไอ้เนี่ยทุกทีไอ้เจ้าแบงค์เห็นมีคนไทยที่นี่ก็บอกแล้วเหรออย่างลื่นลมก็อยากไปอ่ะโอ้มีหน้าที่นี่มีเยอะเลยเห็นคุณชริตกันดีกระดาแล้วเนี่ยตั้งตัวตีในตอนนั้นบอกยังไงก็ดึกก็ยอมอ่ะเล่นแดนเราไม่ใครเกินเข้าเราชุดตรงนั้นอ่ะตัวนกลับไม่กลับเออใช่ไอ้กำลังร้อนเนี่ยเราสามคนไม่ได้ไปไหนกันเลยต้องรออยู่อย่างเงี้ยเลยเออได้สิไม่มีพ่อหวังเลยหัวหน้าแก๊งไปไหนอ่ะเวลาเนี้ยไอ้หัวหน้าแก๊งสนุกเหมือนเดินได้กองมาแล้วให้โอ้โหยังกระสุนเดินได้มาเลยไม่นอนอะไรตรงเนี้ยอันแน่บอกแล้วมึงยังไม่ได้นอนน่ะได้แล้วนอนไม่เป็นลุยทิ้งไหนกันมาอยากรู้อ่ะก็ป๊าตุ่มอ่ะไปด้วยกันนะป๊าไปแต่ว่าผมกลับเร็วกว่าหน่อยสงสัยเมื่อคืนป๊าตุ่มเจอคุใส่ตัวยิ่งยาวเฮ้ยแบงค์แล้ววันนี้จะไหวหรอวะสภาพอย่างเงี้ยไหวพ่อคือเรื่องงานเนี่ยสงแงอย่างเงี้ยเราไหวไหวเรื่องกายเราไม่ไหวแต่เรื่องใจเราสู้ตายโอ้โหแล้วจะพาพ่อไปไหนกันวันนี้ไหวอะไรมาตุ่มก่อนไหมอ่ะเออมาครบแก๊งก่อนแล้วรอตุ่มมาก่อนเออนี่ไงตุ่มมาแล้วโอ้โหเป็นคนผสมเดือดได้เพราะเมื่อคืนเที่ยวดึกแล้วก็แฮงแล้วก็ดื่มไปเยอะด้วยสบายดีอ่ะดูวันนี้ครับเอาว่าสั่งหรือยังสั่งแล้วสั่งแล้วโอ้นี่ผ่านปวดหัวไปไหนมาเมื่อคืนอ่ะจำได้เป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงเมื่อคืนเป็นไงบ้างอ่ะสมหวังแล้วสิสมหวังแล้วสิพูดไม่ออกเลยสุดยอดเลยเหรออะไรคืออะไรยอดจริงสุดยอดเลยเหรอมันเป็นโอท็อปของที่นี่เลยเฮ้ยมีดึกอย่างนั้นเลยดึกจะมีโอท็อปอีกเหรอตีสามที่กลับมาเนี่ยยังเบาๆคนอื่นก็ตื่นกันแต่สี่โมงเช้าห้าโมงเช้าเพราะเขาไปเนี่ยมันไม่รู้เรื่องรู้ตัววันมันไม่มีแสงมันมีแต่ความมืดสลัวมันมีแต่ความเปิดก็มีสิ่งหวังมั่มหมองได้เนี่ยว่าไงเข้ามาแล้วจะพาไปไหนวันเนี้ยเมื่อกี้เห็นนะตุ่มพูดถึงเรื่องโอท็อปใช่ไหมเอองั้นวันเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาไปตะลุยของโอท็อปของเดนเซียโอท็อปกลางคืนมาแล้วแล้วอันนี้โอท็อปกลางคืนอันนี้โอท็อปกลางวันที่เราสามารถไปกันได้ทุกคนไงพุ่งว่านะตุ่มเขาไปจัดโอท็อปแค่คนเดียวไงไม่ยอมบ้าบ้าอุ้ยเดียวกันไม่เป็นไรแยกกันไอ้ไม่ได้เมาค้างอยู่อ่ะนั่งสมายานี่คุยกับป้าตุ๊กขนาดนั่งข้ามช็อตกันเนี่ยเหมือนใครเอาเหล้ามาสาดหน้ายังไม่สั่งจริงเนี่ยใส่ต้องนั่งรถวินแชร์เยอะๆยากินหรือยาทานกิน
ประตูไม่มีอะไรหรอกงานงอกก็แห้งนั่นแหละอาเลี้ยงผาให้แบงก์ก็เลยต้องไปหายาให้สำออยอ้อนอาแบงก์ซื้อยาในยุโรปเนี่ยยากมากเหมือนกันนะแต่วันเนี้ยอาตุ่มกับใครนะพ่อรองเหรอพ่อรองอ่ะเมื่อยเออโอเคพาเขาไปเดินเยอะไงเมื่อวานเนี่ยอาตุ่มไม่ได้ปวดอะไรหรอกจริงป่ะเมื่อคืนน่าจะหนักHello. I'm looking for the medicine to, headache. For headache, yes. Yeah, for headache. So, paracetamol? Yeah, you have paracetamol or you have ibuprofen. Can I get me? Which one you recommend? How long? For me. There's another one. We have been walking around the city so for so long time. Yes. And we become elderly.Yes. And he's experienced some kind of, muscle age. Muscle age, yes. Yeah, walking too much, stuff like that. So you have any recommendation? Not for like eating, maybe like... To apply. Yeah. Oh, yeah. Just in case, like, if I want to buy any antibiotic medicine, is it possible?Here it's it's possible, but on prescription. Oh, okay. You need first to go to the doctor to apply to see which antibiotic you should need, because you can't decide yourself which antibiotic you should need here. It's based on the diagnostic of what you have and why you should take that. And mostly here, they don't prescribe any more antibiotics. It's only for very worst cases like infection to the tooth, infection of very strong infection, that they will apply you antibiotics. Otherwise, they will.Try to find another solution. But we have to see the doctor first, right? Yeah. You first have to see the doctor. No. Yeah, and the doctor, you can just walk in and ask. He can make a diagnostic and we'll make a prescription and you come here and then we'll deliver it. Mm-hmm. Okay. Okay then. Can you help me? Okay.ก็ถามเผื่อไปก็คือเล่าให้เขาฟังแหละว่าเรามากับผู้สูงอายุอะไรเงี้ยเราพาเขาเดินอะไรเงี้ยก็เลยถามเผื่อไปว่าเราจะซื้อยาที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยได้ไหมเผื่อก็ถามเผื่อพ่อให้อะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าในประเทศเนี้ยต้องมีใบรับรองแพทย์คือเราต้องไปหาหมออะไรเงี้ยมันไม่ใช่สามารถว่าเราจะเดินเข้ามาร้านขายยาแล้วมาขอเขาอย่างนู้นนี้มาดูอาการให้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่สามารถทำแบบนั้นให้ได้แต่ว่าเราได้มาแล้วใช่ไหมใช่ได้มาเรียบร้อยแล้วOkay. ก็คืออยากจะฝากแบบบอกถึงคนที่จะมาเที่ยวที่นี่ครับโซนยุโรปอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดใครมีโรคประจำตัวหรือว่ามียาที่จำเป็นต้องใช้จริงๆเนี่ยอย่ามาหาซื้อเองที่นี่อยากให้เตรียมมามากกว่าเพื่อแบบว่าความเตรียมพร้อมเนาะปลอดภัยกว่าแล้วก็เราเตรียมยามาแต่ว่ายาเราดันหมดแล้วเป็นยาแบบว่าแบบพวกโรคหัวใจทำบอลลูนมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นอาตุ่มเขาเป็นถ้าสมมติเราแผงมายื่นว่าแบบจะเอายาตัวนี้ให้แบบร้านขายยาเงี้ยเขาไม่ขายก็ไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นยาเฉพาะทางอะไรต่างๆด้วยไปพบแพทย์ก่อนแล้วค่อยมาก็ให้แพทย์จ่ายมันจะยุ่งยากครับจริงๆถ้าเกิดว่าง่ายสุดก็คือเตรียมมาเองง่ายสุดครับจริงป่ะนี่ยาแก้แห้งอาตุ่มแล้วก็แก้ปวดขาของพ่อรองป้าไปให้พ่อดีกว่ามีทั้งกินมีทั้งทาเอาไปไปมันข้างซ้ายลูกมันแป๊บแป๊บแป๊บเดินมากเพราะวานพ่อโดยแบงค์มันแบงค์มันทำใช่ไหมพ่อมันเร่งเนี่ยตอนเรื่องมันแข่งกันหนูโอ้ตาละตรงไหนนี่เนี่ยหัวเข่าเนี่ยหัวเข่าเนี่ยลูกเดี๋ยวพ่อไม่ทาอันนี้พ่อลองเก็บไว้นะจ้าจ้าโอเคลูกจ๋าขอบใจนะจ้าเฮ้ยแล้วพ่อซื้อยามาให้ละยากันเม็ดเดียวพอกินเลยกินเลยเฮ้ยพ่อจะตายไหมวะเฮ้ยไม่ตายยาแก้ปวดเฉยยาเย็นเ
มากหนาวตื่นเลยฉันรู้ว่าหนาวแล้วพามาทำไมที่นี่ลมไม่เย็นโกรกคนกระดกง่วง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 จะทรมานคนแก่ไปถึงไหนเนี่ยไม่คือจริงๆผมไม่ได้อยากทรมานคนแก่หรอกครับคือที่เลือกที่นี่มาเนี่ยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นตลาดที่รวมของเก่าของสดเชื่อเพราะว่าเคยมีคนมาที่นี่เราได้รูปภาพของแวนโกะในราคาแค่แบบไม่ถึง100ยูโรโอ้ยแต่มูลค่าตีค่าไม่ได้อ่ะเออคือที่อยากพามาเพราะว่าเห็นพ่อเนี่ยชอบไปเดินคลองถมกันไปเดินคลองถมไม่ได้ไปซื้อของเก่าใช่ไหมครับจะเอาเมียเก่าไปขายเมียเก่าไปขายอ๋อเข้าใจผิดตั้งแต่ที่นี่เนี่ยคือตอนไม่คิดว่าสภาพอากาศมันจะแย่ขนาดนี้แต่ว่าก็ไหนๆเราก็มาแล้วเราก็ต้องมาให้ถึงนี่และที่นี่ถือว่าเป็นโอท็อปของยุโรปที่นึงเลยเพราะว่าของสะสมหายากแล้วที่นี่เป็นของที่แบบว่าคนใช้จริงๆแล้วแบบเขาเอามาจากบ้านที่แบบบางทีเขาไม่ใช้กันแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตาทวดรุ่นลูกรุ่นหลานไม่อยากจะสะสมแล้วก็มาแปลเป็นเงินแล้วบางอย่างมันเป็นของที่มีค่ามากๆเราก็เลยแบบว่าตื่นเพื่อเราเจอแล้วเราแบบชอบอะไรเนี่ยจะได้เลือกซื้อกันเพราะฉะนั้นคนไทยนักสะสมนักเก็งกำไรน่าจะมาหาใช่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 มาตื่นเต้นตื่นเต้นกันไหมคะทั้งพูดไปแล้วกินมาแล้วตื่นเต้นแน่นอนอะไรอะไรนั่นแหละครับว้ายมาอีกแล้วพอตุ้มตื่นมิชชั่นแรกของวันนี้พามาเดินตลาดของเก่าทันทีอย่าทำตัวเก่าแก่เดินเหนื่อยๆไร้ชีวิตชีวาไม่ได้ไหนใครอยากได้เที่ยวเพิ่มขอเสียงหน่อยเรื่องการหาเงินเนี่ยนะบอกเลยว่ามันอยู่ในสายเลือดผมเพราะว่าพ่อแม่ผมก็ทำการค้าขายมาอย่างยาวนานฉะนั้นเนี่ยสปีชีส์หรือว่า DNA ของผมเนี่ยมันเหมาะกับการหาเงินเหมาะกับการหาเงินถ้าเกิดว่าอยากได้ตังค์เนี่ยก็ต้องช็อปใช่ไหมแต่ว่าช็อปเนี่ยเราจะไม่เสียตังค์แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะได้กำไรเฮ้ยยังไงอ่ะก็คือจากไหนโชว์ความสามารถในการต่อราคาเห็นว่าคนไทยเนี่ยเราเป็นนักต่อราคาที่โหดเหี้ยมมากไม่แพ้ชาติใดในโลกให้พวกเราทุกคนเนี่ยเดินด้วยกันแล้วก็ช้อปปิ้งเลือกของแต่ละอย่างเนี่ยให้เป็นแบบว่าของขวัญให้แก่รายการเพื่อเราจะได้ไปมอบให้กับแฟนๆรายการของเราแต่ว่าไม่เร็วจุดที่แบบว่ามันดีคือตรงเนี้ยตรงไหนสมมุติว่าราคาของเนี่ย50ยูโรใช่มั้ย50แต่เราสามารถต่อให้เหลือแค่10ยูโรแล้วเราก็40ไปไหนอ่ะมันก็ได้40เนี่ยเราก็จะได้เงิน40เข้ากองกลางเข้ากองกลางเราอีกพร้อมมั้ยยังพร้อมผมว่าไปหาเงินเข้ากองกลางหน่อยดีกว่าจะได้ใช้ชีวิตแบบสบายเอาจริงนี่เป็นคนแบบว่าไม่เคยต่อราคาอะไรเลย52 15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 